กดดิอู้อีกทีได้ไหมคะลูกอุ้ยอุ้ยเฮ้ยจริงๆด้วยมันมีลองสวัสดีค่ะวันนี้วันหยุดอีกแล้วนะคะเราก็เลยจะพาเด็กๆออกไปข้างนอกค่ะตอนนี้ก็เลยเอาแวะที่ลอสันนะคะเพื่อที่จะซื้ออาหารเช้ากันค่ะออกเช้ามากก็เลยไม่ได้กินข้าวเช้ากันนะคะวันนี้เราจะพาเด็กๆไปที่พิพิธภัณฑ์ค่ะแต่ว่าพิพิธภัณฑ์อะไรเดี๋ยวต้องรอถามพี่ใจบุญก่อนนะคะอันนี้น้องทำไรลูกรออ๋ออันนี้ไม่ได้สนใจใครละกำลังฝึกฮิรากานะนะคะเป็นคล้ายๆเกมฮิรากานะอยู่ตัววันนี้ที่โอไดบะมีการวิ่งมาราธอนนะคะมาพอดีเลยอี๋จ้ามากระโดดได้กระโดดปุ๊บดูสิพี่วิ่งกันเต็มเลยว้าวมิซึโนะคากาคุคังพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับน้ำนะคะถึงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าคอนดิจิวะวันนี้เรามาที่ไหนกันลูกเรามากันที่อะไรนะคะชื่ออะไรนะมีห้องกอเดโมยเหรอภาษาญี่ปุ่นก็ได้อะไรอ่ะเขินอะไรอ่ะคะที่ไหนมิซึโนะมิซึโนะคากุกังอ๋อมิซึโนะคากุกังนะคะก็มิซึโนะคากุกังเหรอเออวันนี้เรามากันที่มิซึโนะคากุกังนะคะก็คือโตเกียววอเตอร์ไซแอนด์มิวเซียมค่ะเป็นพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์เกี่ยวกับน้ำนะคะเพื่อให้เด็กๆเนี่ยเขาได้มาเรียนรู้ว่าน้ำที่เขาใช้อยู่รอบตัวเขาทุกวันเนี่ยมีความสำคัญยังไงมีที่มาที่ไปยังไงนะคะแล้วเราก็จะพาเด็กๆกันไปทำกิจกรรมมีการทดลองให้เด็กๆเข้าใจง่ายๆด้วยนะคะอ่ะพี่บุญเล็กก็เอาไปอันนี้จะออกแนวตื่นเต้นไปหน่อยคนนี้เข้าไปเลยคอนนิจิวะคอนนิจิวะมาให้เราถ่ายกันเลยนะคะเนี่ยน่ารักมากเอานี่จังมอตเตอร์เหรอมอตเตอร์ซาซาคาวาอิฮินาจ้าค่ะจะเป็นมาสคอตของที่นี่นะคะถ้าเป็นมาสคอตตัวเด็กผู้ชายจะเป็นชื่อซุยเตกิคุงถ้าเป็นเด็กผู้หญิงก็จะชื่อว่ามิซุตามะจังค่ะตรงนี้ด้านหน้านะคะพอเดินเข้ามาก็จะเป็นแลนด์มาร์คของพิพิธภัณฑ์ค่ะจะเป็นตัวน้ำตกมุมภูเขานะคะแล้วก็ให้เด็กๆได้ออกมาเล่นสัมผัสน้ำตรงนี้ได้เลยค่ะมากันเป็นแบบคนแรกเลยแล้วก็โอ้ยมิซุเดตะโอ้มิซุเดตะมิซุเดตะสุดยอดโอ้วันนี้จังคันนิจิวะว้าเราจะมาในส่วนชั้น3กันก่อนนะคะตรงมิซึทามะทาบิอาควานะคะเราจะมาดูเป็นแบบคล้ายๆเอโซเป็นภาพยนตร์นะคะอันนี้ระหว่างรอดูภาพยนตร์มันไม่ได้ภาพยนตร์มันจะเป็นแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเหมือนกับเป็นฉายภาพยนตร์สั้นๆนะคะให้
こ出てきた。カステの？はい。そしたら下に沈みます。はい。ถ้ากดลงไปแล้วเขาจะจมลง。โอ้ เขาก็เป็นการทดลองดูว่าทำไมครับสิ่งของมันถึงจมลงไปในน้ำนะคะเอาจมแล้วนี่ลูกจมลอยแล้วลอยแล้วเราต้องทำยังไงให้มันจมอ่ะเราต้องกดทำไมต้องให้มันมีอะไรถึงมันจะจมอ่ะให้เด็กทดลองดูนะคะว่าน้ำก็จะมีการไหลจากที่สูงลงสู่ที่ต่ำยังไงจริงคุณแม่ก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะเนี่ยมาลูกให้ลูกอ่านเองนี่เป็นการทดลองให้เด็กทำลูกโป่งใหญ่ๆเลยนะคะที่ทำมาจากฟองสบู่เนี่ยก็คือให้ยกอันนี้ให้ยกตัวอันนี้ก็ยกขึ้นไปนะคะแล้วก็จะมีฟองสบู่ขึ้นมาตรงนี้ไม่รู้เพื่อนๆสังเกตเห็นไหมนะคะอันนี้เป็นฟองสบู่นะเนี่ยเป็นฟองสบู่เห็นไหมฟองสบู่ใหญ่มากใหญ่ยักษ์เลยมันแตกแล้วลูกมันยังไม่แตกนี่มันแตกได้ของหมาม้าใช่อันนั้นมันไม่แตกให้ยกมันจะมีลูกโป่งออกมาใช่ไหมคะมันหนักโปรโลโปรโลโปรโลหนักนะหนักเอาไปแล้วแตกเอาแตกลูกโป่งแตกเอาแตกอันนั้นแตกเลยเอามาปล่อยแล้วนะจะไม่ปล่อยそうだよね一本の線のように見えますよねでも実はこれ水の本当の姿ではないんです見てくださいどう周り粒のような形に見えますかこれが実はねお水の本当の姿なんです大丈夫ですおおパクパクあれおーパクパク赤いは赤い思いますでは早速やっていきましょう。シンプだって。ドームの中にお水をちょっとだけ入れます。よいしょ。面白い。すごいね。空気を抜いていきます。空気抜くんです。そうです。そして真空状態にしていくので、この水、真ん中のお水がどのように変化するか見ていてください。今この空気を抜いていってます。どうなるか。水がブクブク泡立ってきましたこれは水の中の空気が抜けていっているのでこのようにブクブクしているんですこの状態を難しい言葉で脱気と言いますあ、見てみてくださいブクブクしなくなってまた今度は凍ってしまったみたいですあ、凍ったんだよね、本当だすごいねじゃあ本当だ取り出して見てみることにしましょうこちら、よかったら触ってみますか触ってみどう上からチンチンどうどう冷たい冷たいどうされますかちょっと触ってみますよいしょあ、本当だそうなんですアイスみたい冷たいよ氷になってたね本当だอันนี้จะเป็นที่ที่แบบน้ำประปาหรือน้ำที่เราใช้ในชีวิตประจำวันนะคะให้เด็กได้มาดูว่าเรามีความผูกพันแล้วเราใช้น้ำในชีวิตประจำวันยังไงบ้างนะคะจริงๆนี่จิตก็มีสื่อดัตเตอร์ในหนึ่งวันนี้เราใช้น้ำ How much water do you use ในหนึ่งวันเราใช้น้ำเท่าไหร่บ้างนี่ก็ให้ปั่นจักรยานไปแล้วก็
อธิบายให้เด็กๆฟังนะคะว่าน้ำประปาที่มาเนี่ยมาจากที่ไหนนะคะนี่ก็ปั่นอย่างเดียวฟังเขาหรือเปล่าไม่แน่ใจนี่พี่บุญก็จะสร้างท่อประปานะคะวางท่อทำการวางท่อประปาทำการวางท่อประปาทำไงสามสองหนึ่งสตาร์ทขอบคุณสำหรับการติดตามชมในคลิปนี้โลกกว้างๆพาเด็กๆออกไปเรียนรู้กันนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคลิปหน้าจะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันที่ไหนรอติดตามนะคะสวัสดีค่ะ